อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่เป็นพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะณนห้องประชุมชั้นสองของที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอด นายชัย,ยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ให้ตั้งสถานบริการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า25คนวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยอำเภอแม่สอดมีผู้ประกอบสถานบริการและผู้ประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นจำนวนมากประกอบกับ การขออนุญาตจัดตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509สถานที่ขออนุญาตจะต้องอยู่ในท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้โดยพระราชบัญญัติที่ออกตามมาตรา5ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดเขตพื้นที่เพื่อตั้งสถานบริการสนนิ่งท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2558สามารถแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงได้โดยให้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 1. ให้พิจารณาเพื่อกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโซนนิ่งโดยให้นำมาตรา5และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509มาเป็นหลักฐานในการพิจารณาด้วย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ครอบคลุม um, จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ประชาชนครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆผู้นำศาสนานักธุรกิจเป็นต้นไม่ใช่เพียงแต่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการสถานบริการเท่านั้น 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ตามที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโซนนิ่งโดยดูสภาพทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนของเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโซนนิ่งและนอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโซนนิ่งที่อยู่ใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบเพ <c oughs> ื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และจัดทำเป็นข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่เรื่องพิจารณากำหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในเขตอำเภอแม่สอดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโซนนิ่งและเรื่องอื่นๆ